พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามรับฟังปัญหาของประชาชนขณะเดียวกันได้เดินทางไปติดตามโครงการก่อสร้างด่านช่องจอมที่อำเภอกาบเชิงหลังจากนั้นได้เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมที่ตำบลท่าสว่างซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมอำเภอกาบเชิงและด่านพรมแดนช่องจอมแห่งใหม่ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากนั้นได้เดินทางมายังหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่างซึ่งเป็นชุมชนโอท็อปโดยได้เยี่ยมชมสินค้าโอท็อปและร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานขณะเดียวกันได้พบปะประชาชนที่เดินทางมารอต้อนรับกว่า 1,500 คนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต่างใส่ผ้าไหมลวดลายสวยงามมาให้การต้อนรับอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามรับฟังปัญหาของประชาชนพูดคุยหารือร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่พิจารณาโครงการช่วยเหลือและผลักดันศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่างหนึ่งที่ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์และบุรีรัมย์เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นการเชื่อมโยงจุดเด่นในแต่ละพื้นที่และลดข้อจำกัดในการพัฒนาให้ได้มากที่สุดหลังจากที่ได้ร่วมรับฟังบรรยายการดำเนินงานนะคะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วและในเวลา 15:00 นของวันนี้นะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเดินทางไปยังสนามช้างอารีนาเพื่อพบปะกับประชาชนที่มารอให้การต้อนรับค่ะพลอยรุ่งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะ